สาวน้ำตาซึมแม่เสียไปสี่ปีส่งข้อความหาทุกวันจูจ่ๆวันหนึ่งมีข้อความตอบกลบับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดซึง้งเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศร,รายงานว่าโลกออนไลน์ของสิงคโปร์ได้มีการแชร์เรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งหลังเธอได้โพสต์คลิปลง t i k t ต k อกแอปปัมินนี่โดยเธอเผยว่าเธอสูญเสียคุณแม่ด้วยโรคมะเร็งเมื่อสี่ปีที่แล้ว แต่เธอยังคิดถึงแม่อยู่เสมอเธอมักจะเข้าไปดูข้อความเก่าๆของแม่ที่ส่งมาให้เธอในโทรศัพท์มือถือและส่งข้อความหาทุกๆวันเหมือนคุณแม่ยังชีวิตอยู่ก่อนจู่ๆจ,จะมีข้อความตอบกลับเปิดอ่านดูยิ่งน้ำตาซึมโดยเธอเล่าว่าเธอไม่เพียงแค่อ่านบทสนทนาระหว่างกาันหรือกดฟังบันทึกเสียงของแม่ที่ยังอยู่ในนั้น แต่หลายๆครั้งเธอมักจะส่งข้อความไปคุยกับแม่ไม่ว่าจะเป็นเล่าเรื่องราวในแต่ละวันบอกสวัสดีตอนเช้าบอกฝันดีบอกคิดถึงบอกรักหรือในโอกาสวันสำคัญหรือเทศกาลพิเศษแม่เธอรู้ดีว่าแม่ไม่ได้อยู่กับเธอแล้วแต่การทำเช่นนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการเยียวยาและปลอบใจที่ดีที่สุดสำหรับเธอตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เธอได้ส่งข้อความไปเช่นเคยโดยบอกสุขสันต์วันแม่แต่ครั้งนี้กลับมีเรื่องเซอร์ไพรส์ที่คาดไม่ถึงเมื่อมีข้อความตอบกลับมาหาเธอว่าสุขสันต์วันแม่เช่นกันนั่นทำให้เธอตกตะลึงเป็นอย่างยิ่งรีบขอโทษว่าเธอไม่รู้ว่ามีผู้ใช้คนใหม่ใช้เบอร์นี้แล้ว พร้อมทั้งอธิบายว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์เก่าของแม่เธอที่เสียไปซึ่งอีกฝ่ายก็เข้าใจบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอย่างไรก็ตามบทสนทนาไม่จบเพียงแค่นั้นมันกลับกลายเป็นเรื่องชวนซึง้งเพราะเหตุผลที่อีกฝ่ายเข้าใจเธอเป็นอย่างดีนั่นเป็นเพราะว่าเขาก็เพิ่งสูญเสียแม่ไปเช่นกันเมื่อสาม เดือนก่อนและเขาก็คิดถึงแม่มากเช่นกันเมื่อเธอได้ยินเช่นนั้นเธอก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจความรู้ของเขาได้อย่างลึกซึ้งในทันทีทั้งนี้นอกจากนี้คู่สนทนาของเธอยังยินดีให้เธอส่งข้อความมาที่เบอร์เดิมนี้ได้ตลอดเวลาเช่นเดิมนั่นยิ่งทำให้เธอรู้สึกประทับใจและซาบซึ้งเธอจึงกล่าวขอบคุณพร้อมทั้งแสดงไมตรีกลับไป โดยบอกกับเขาว่าถ้าคุณรู้สึกเศร้าเมื่อไหร่ก็พิมพ์ข้อความมาระบายกับฉันได้ฉันจะเป็นผู้ฟังให้ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกขอบคุณเช่นเดียวกันซึ่งภายหลังจากคลิปวิดีโอเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่และแชร์ต่อกันออกไปไม่มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก หลายคนต่างก็รู้สึกซึ้งใจและประทับใจกับเรื่องราวดังกล่าวอย่างมากเลยทีเดียว